ความผิดพลาดที่รอการแก้ไขในงาน CBS Steel Investor ครั้งที่4ตอน The Exit ทางออกของทุกปัญหาการลงทุนพบกันวันเสาร์ที่17สิงหาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วคุณจะไม่พลาดต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stock in 10นะครับประจำเช้าวันจันทร์ที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้ห้ามัวแต่ดูวันที่ห้าโฆษณาครับโฆษณางานสัมมนาของเราที่จะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนนี้นะครับวันที่17นี้นะครับงานติวอินเวสเตอร์ทางออกทุกปัญหาฮะไปหาทางออกกันช่วงนี้มันจังหวะดีมากเลยนะนะครับเป็นงานสัมมนาที่จังหวะดีมากเนื่องจากช่วงนี้กำลังหลายคนอยากจะแบบว่าเซ็งกับพอร์ตตัวเองเซ็งกับบรรยากาศนะครับวันนี้เซ็ตก็แดงเหมือนกันนะครับเราพาแอบดูเฮ้ยก่อนจะดูเซ็ตเราไม่แนะนำตัวกันเลยเหรอลืมไปนะฮะครับผมสุรามิธีมินิสุโขครับวันนี้มาทำหน้าที่แทนคุณดารินเหมือนเดิมครับคุณดารินหายก็เจอผมนี่แหละครับผมท่านนศิษย์ปางสมบูรณ์สุขฮะจาก eFit School นะครับวันนี้มาพบกันครับพี่เวปกติเราจะมาเจอกันแบบหุ้นเขียวๆแต่ว่าอดทนแรงไม่ไหวจริงๆโอ้โหหลายปัจจัยเหลือเกินที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดไม่ใช่ปิดเปิดในแดนลบต่อเนื่องจากวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับไปดูหุ้นไทยกันเลยแดงขึ้นมาเนาะนะฮะล่าสุดตอนนี้นะครับ11นาฬิกาตรงนะฮะ 1,673.62 จุดนะครับลดลงไป11จุดหรือว่า 0.66% ครับเมื่อตอนเช้าลบประมาณ8-9 จุดเนาะครับตอนนี้ก็เปิดขึ้นมาไปหนักต่อเนื่องนะฮะขึ้นมาเดี๋ยวระหว่างจะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเซตนะครับใครสัญญาณไม่ดีอย่างไรครับภาพเสียงเป็นยังไงเนาะภาพเสียงเป็นยังไงบอกกันมาด้วยถ้าเสียงดังฟังชัดก็โอเคหรือว่าใครอยากจะฝากหุ้นวันนี้สแกนให้หน่อยเพราะว่าสแกนเองบางทีโอ้โหหายากนะจันเทสวันนี้ตลาดหุ้นลงมา 2-3 วันนี่20กว่าจุดนี่หาหุ้นเล่นยากมากนะครับยกเว้นบางคนไปแทงช็อตเนาะใช่ใช่ถูกไหมใช้คำว่าแทงช็อตนี่เป็นภาษาทางการมองมองว่าน่าจะเป็นแนวโน้มขาลงโอ้โหดูดีเชียวนะฮะประมาณนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสแกนเจอตัวไหนบ้างที่หุ้นน่าสนใจสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วก็ฝากหุ้นกันมาได้เพื่ออยากจะถามอยากจะสนใจนะครับก็ลบ10จุดตอนนี้อาจจะมีแรงในช่วงบ่ายก็ได้นะเพราะเมื่อวันศุกร์ครับพี่ลงไปเยอะแต่ว่าก็สามารถดันกลับขึ้นมาได้อยู่นะในช่วงบ่ายนะฮะก็ยังมีแรงอยู่ปัจจัยไม่มีอะไรเลยจันเทศถ้าต่างประเทศสงครามการค้าก็รู้กันไปแล้วว่าสหรัฐเองกับจีนสรุปไม่ลงรอยกันเหมือนเดิมนะครับจะเก็บภาษีเพิ่มแต่ในประเทศเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับขึ้นมาเมื่อเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะระเบิดหลายจุดมากนะครับก็เลยทำให้หุ้นซ้ำลงไปอีกโดนซ้ำลงไปก็วันนี้แต่ความมั่นคงเนาะไปหาสถิติมาให้จันครับว่าระเบิดแต่ละครั้งกดเซตเท่าไหร่อันนี้น่าสนใจนะครับเพราะบล.เอเชียพัฒน์เขาทำสถิติไว้ให้ครับบอกว่าระเบิดครั้งแต่ละครั้งเนี่ยที่มีเกิดเหตุการณ์ในประเทศไทยเนี่ยมันทำให้เซตหายไปเท่าไหร่นะครับครั้งแรกที่เขาเอามาเป็นสถิติก็คือช่วงปีใหม่ปี50จำได้ไหมที่ระเบิดหลายที่ในหลายพื้นที่ในกรุงเทพอ่ะตอนนั้นกดเซตไป5วัน 9.3%นะฮะอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็คือช่วงเมษาปี53ชุมนุมใหญ่ตอนนั้นไม่บอกสีแล้วกันชุมนุมอะไรนะตอนนั้นมียิง M79 M16 นั่นนะฮะแถวโอ้เยอะแยะมากมายนะครับมีปะทะกันสี่แยกคอกวัวกดเซต5วัน 10% นี่จะหนักสุดนะครับแล้วก็ตอนเดือนพฤษภาคม56นะฮะระเบิดปากซอยรามคำแหง 43/1 วันนั้นเล็กน้อยลงวันเดียว 0.9% นะครับแล้วก็มีระเบิดแยกราชประสงค์เท้ามหาพรหมไงพระพรหมนะวันนั้นโอ้โหอันนั้นโด่งดังเนาะอันนั้นดังมากนะฮะ5วันนะครับกดเซตลงไป 8% นะครับแล้วก็มันมีปี60ระเบิดที่กองสลากลาดดำเนินนะครับกดเซตไป2วัน 3.2% แล้วก็มีระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎตอนนั้นน่ะห้องที่เขาบอกว่าห้องพลเอกชื่อพลเอกประวิตรอะไรน่ะวันนั้นลงไป1วัน 1.2% แล้วก็มีมาของเมื่อวันศุกร์ที่เกิดขึ้นนั่นแหละหลายจุดนั่นนะฮะที่บอกไปตามรายงานข่าวนั่นก็คือกดเซตลงไป 0.88% ในวันแรกแล้ววันนี้ก็มาอีกประมาณ 0.6% ส่งผลให้เซตลงต่อเนื่องถ้า2วันนี้ก็ประมาณนะ 1% กว่าละนี่เป็นสถิตินะครับก็ลองไปดูแล้วกันหลายๆคนบอกว่า
ระเบิดไม่น่ากลัวเท่าสงครามการค้านะเพราะนั้นกินระยะเวลากันยาวนานมากนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นผลต่อความเชื่อมั่นเนาะในระยะสั้นเท่านั้นนะครับแต่ก็อาจจะมีผลต่อพอร์ตเราพอสมควรแหละก็อาจจะต้องติดตามนะฮะติดตามนักลงทุนเลยฝากถามมาอาจารย์ครับแนวรับรอบนี้เท่าไหร่ครับมาถ้าหาให้หน่อยเปิดจากเซตนะครับจริงๆแล้วจากที่หลายสำนักดูเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยมีแรงดีดกลับขึ้นมานะครับก็คือประมาณ1685รู้สึกเมื่อวันศุกร์จะปิดประมาณ1684ครับก็ตรงนี้1600นะตีเส้นกันให้เห็นๆเลยถ้าเราย้อนดูไปช่วงอดีตนะครับครับปีอันนี้ดูจากปี59ใช่ครับผมก็คือเป็นแนวที่เขาลงมาเทสแล้วก็ก่อนที่จะเบรกขึ้นไปในรอบล่าสุดเนี่ยฮะก็ถือว่าเป็นแนวที่ค่อนข้างเหนียวนะซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็สามารถย้อนขึ้นมาปิดได้ประมาณ1684นะครับ1684เลยนะใช่ใช่ก็อาจจะต้องรอลุ้นวันนี้เนาะนะครับก็สำหรับเมื่อวันศุกร์ส่วนตัวมองว่ายังไม่หลุดแนวโน้มนะครับส่วนตัวมองว่ายังไม่หลุดแนวโน้มก็อาจจะต้องแนวโน้มขาอะไรแนวโน้มขาขึ้นนะฮะก็อาจจะต้องรอดูวันนี้เนาะนะครับว่าจะปิดเท่าไหร่นะครับถ้ายังสามารถยืนเหนือ16801680บวกๆเนี่ยนะครับก็น่าจะยังไม่เลวร้ายเท่าไหร่นะแล้วถ้าวันนี้ไม่ถึงอ่ะถ้าไม่ถึงใช่ไหมฮะจะไปหาแนวถัดไปใช่ไหมฮะฮะแนวถัดไปที่เท่าไหร่ดีจริงๆโอ้ทำไมหาไกลยังประมาณ1670เนี่ยน่าจะไม่หลุดนะฮะก็น่าจะเป็นเมื่อเช้าไหมที่ลงไปทดสอบเมื่อเช้าลงไปทดสอบไปแล้วประมาณ1671เมื่อเช้าลงไปเทสมาแล้ว1671แถวนี้แล้วก็มีแรงดีดกลับเข้ามาแล้วใช่เป็น1674นะครับคิดว่าน่าจะไม่หลุดนะนะฮะก็จะต้องรอดูเนาะนะครับรายวีคพอบอกอะไรได้ไหมฮะถ้าดูรายเดย์แล้วดูรายวีคถ้าดูปกติภาพใหญ่ขึ้นมานะครับก็จริงๆแล้วแนวตรงเนี้ยก็จะใช้แนวคล้ายๆกันเนาะนะครับประมาณ167กว่าๆนะครับก็จะต้องถ้าเอาแบบเซฟๆเลยก็ควรจะต้องยืนเหนือ1680ขึ้นไปให้ได้แหละถ้าเชื่อเครื่องมือเราจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่กำลังอาจจะรีบาวหรือเปล่าก็อาจจะต้องหรือเปล่ารอดูครับรอดูเรื่องความเชื่อมั่นด้วยเนาะนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นปัจจัยที่แบบมาตกกระทบความเชื่อมั่นเนี่ยแล้วยิ่งตอนนี้โอ้โหมันความเชื่อมั่นอ่ะไอ้เรื่องสงครามการค้านั้นมันนอกเหนือการควบคุมอยู่แล้วล่ะแต่ไอ้ปัจจัยในประเทศเนี่ยตอนนี้กำลังไล่ตามจับผู้ต้องสงสัยวางระเบิดนะสไตล์เข้ามาเหมือนกันหมดเลยนะเท่าที่ดูข่าวตอนนี้ตำรวจเปิดเผยภาพวงจรปิดมาก็จะใส่หมวกแว่นดำแมสคาดหน้าถือกระเป๋าปิดบังไว้นะไปวางเพลิงตรงนู้นตรงนี้ก็มีบางส่วนบางส่วนก็ไปวางวัตถุต้องสงสัยมาเหมือนกันก็มีประมาณสัก 3-4 คนแล้วตอนนี้เดี๋ยวรอความคืบหน้าจากตำรวจแล้วกันนะครับก็ขอให้จับได้ไวๆแล้วกันว่าจะได้เรียกความเชื่อมั่นกลับมาเนาะนะฮะอ่ะนิดนึงโบกฝากบอกมาบอกว่าถ้าเกิดจะกังวลเนี่ยมันจะกระทบหุ้นกลุ่มไหนบ้างนะฮะแน่นอนท่องเที่ยวใช่นะฮะต่อความเชื่อมั่นในการเข้ามาบ้านเราเนาะนะแล้วท่องเที่ยวก็จะลามไปไหนล่ะการบินครับนะฮะร้านอาหารค้าปลีกครับและโรงพยาบาลใครถือโรงพยาบาลก็อย่านิ่งนอนใจนะเพราะว่าหลังๆเนี่ยเอกชนเขาเน้นกลุ่มต่างชาติไงบินเข้ามารักษายิ่งมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ต่างชาติอาจจะมีแบบว่ายกเลิกออเดอร์ได้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มหลักๆที่น่าห่วงอยู่ก็นะครับตัวแรกเลยฮะที่ส่งผลก็คือวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดด้วยณปัจจุบันนะครับก็คือที่บอกไป AOT นะครับตัวแรกเลยที่โดนลงมาเหมือนกันเนาะนะฮะเมื่อวันที่30ที่ผ่านมานะครับแต่วันนี้ก็เด้งขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าสมมุติถ้ามองผ่านในส่วนตัวว่ากราฟเทคนิคเนี่ยเนื่องจากเขามีแท่งยาวดีดขึ้นมานะครับก็ยังถือว่ายังอยู่ในแนวโน้มของเขาอยู่คุยไปคุยถ้าเขาแป๊บเดียวเขาหลุด70เลยอาจารย์ก็ถือว่าเป็นหุ้น1ตัวนะฮะที่น่าจะได้รับผลกระทบด้วยเนาะนะครับเรื่องการท่องเที่ยวนะฮะใครติดอยู่แถว75 76นี่เจอเหตุการณ์นี้เข้าไปนี่ก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงนะครับเซ็งเลยเนาะเซ็งเลยเนาะเข้าใจความเซ็งเลยแอบเห็นพอดีนะฮะเปิดแป๊บขึ้นมาครับขายของนิดนึงขายของนิดนึงครับหน้าeFinance ไทยนะครับวันนี้ทุกวันจันทร์เวลามาเจอกันเราจะมีประเด็นร้อนมาฝากนี่เห็นหัวไหมนะฮะคลิกเข้าไปอ่านตะลึงเลยตะลึงนะฮะใครบอกว่าหาหุ้นยากไม่รู้จะเอาหุ้นไหนเนี่ยลองมาเล่นหุ้นต่ำบุ๊กดูไหมนะฮะเพราะว่าประเด็นร้อนวันนี้เจาะลึก269บจหุ้นต่ำบุ๊กนะฮะแล้วใน269บจนั้นมี15หุ้นที่พื้นฐานแน่นปันผลแจ่มนี่ดูจากหัวนี่นะอันนี้ก็สแกนมาให้ว่าแต่ละกลุ่ม
มีตัวไหนบ้างจำนวนเท่าไหร่นี่15หุ้นเข้าขายหุ้นราคาถูกดู1 2 3ไปแล้วมาให้ดูอยากดูคลิกเข้าไปอ่านกันเองนะครับสำหรับประเด็นร้อนวันนี้หน้า1ของเราอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ eFinanceไทยเนาะถ้าใครแบบเอ้ยระเบิดก็ไม่สนใจสงครามการค้าไม่สนใจพื้นฐานมันดีนะฮะหุ้นตำบุกไปดูรายชื่อได้ในประเด็นร้อนแล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะได้ราคาหุ้นที่แบบว่าค่อนข้างซอฟลงมาอีกนะฮะดิสคาวนะดิสคาวนะถ้าเล่นถ้าบางคนเขาแบบถือยาวๆนะไม่ได้เน้นเก่งกำไรนะครับเพราะว่านี้มันก็ถือว่าเป็นปัจจัยระยะสั้นที่มาส่งผลต่อราคาหุ้นใช่ครับก็ลองเข้าไปดูนะครับนะฮะส่วนหุ้นก็ยังฝากกันได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวช่วงกลางๆรายการเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวให้จานเทสสแกนให้นะครับอีกหนึ่งตัวที่อยากจะพูดถึงยานไป A8 ให้นิดนึงเมื่อเช้าหลายๆคนรอตัวนี้อยู่นะฮะตัวไหนฮะไทยคมนะฮะเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอ้ยใครหาเรื่องค่าแรงไว้เนี่ย นะฮะเสิร์ชหาซิไทยคมออกมาแล้วครับอีกหนึ่งหุ้นที่หลายๆคนแบบเมื่อก่อนนะดูดีมีชาติตระกูล นะฮะหุ้นดาวเทียมหุ้นล้ำยุคหุ้นล้ำสมัยนะฮะล่าสุดเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส2มาแล้วนะครับครับขาดทุนนะฮะ135ล้านบาทครับก็มีเรื่องปัจจัยเรื่องค่าเงินบาทนะครับขาดทุนไปแล้วก็มีสำรองเลิกจ้างที่โดนกันทุกบจ.เลยจากนี้นะครับใครอ่านงบส่วนใหญ่แน่นอนไตรมาส2จะเจอข่าวสำคัญก็คือสำรองเลิกจ้างมากน้อยต่างกันไปนะครับสำหรับมุมมองยิ่งที่น่ากังวลเลยแหละโบรกเคยบอกไว้บอกว่าเรื่องสำรองเลิกจ้างเนี่ยที่น่ากังวลสุดก็คือบริษัทเก่าบริษัทแก่ที่อยู่กันมานานๆแบบประมาณสัก 50-60 ปีเพราะเนี่ยจะมีลูกจ้างเก่าๆเยอะสำรองจะเยอะยิ่งพนักงานเยอะตัวเนี้ยก็จะใช้เงินค่อนข้างสูงยกตัวอย่างอย่างล็อกเล่โบรกเขาประเมินไว้โอ้โหล็อกเล่นี่อยู่กันมากี่ปีแล้วเนี่ยหลายสิบปีเหมือนกันนะล็อกเล่บอกว่าค่าสำรองเลิกจ้างไตรมาส2เนี่ยโดนไปประมาณ100ล้านอ่ะเยอะอยู่เหมือนกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าด้วยพนักงานยิ่งอยู่นานก็จะยิ่งแบบว่าได้ค่าใช่ก็เงินเดือนก็ฐานเงินเดือน1ฐานเงินเดือนสูงแล้วก็มีค่าตกจงค่าตกใจเงินแล้วเงินเดือนเวลาสมมติถ้าเกิดมันมีการเลิกจ้างออกมาจริงๆนะฮะโดนกัน10เดือน12เดือนตามกฎหมายใช่ไหมนะฮะนั่นก็คูณเข้าไปสิแล้วมีกี่คนโอ้โหนะฮะอย่างล็อกเล่สัปดาห์ที่แล้วโบกเมินไว้ประมาณ100ล้านก็น่าจะเป็นปัจจัยกดดันนะฮะในส่วนของต้นทุนเขาพอสมควรใช่ใช่ไทยคมนี่ก็โดนไปพอสมควรอยู่เหมือนกันสำหรับรอบนี้แต่เขาบอกนะเขายังเค็มนะถ้าตัดส่วนนี้ออกไปนะไอ้ขาดทุนค่าเงินสำรองเลิกจ้างอะไรทั้งหลายเนี่ยผลการดำเนินงานเขามีกำไรนะเออ2ล้าน2ล้านบาทสำหรับกำไรปีนี้จากการดำเนินงานแต่ก็ยังถือว่าก็ยังถือว่าเขาไม่ขาดทุนเนาะนะฮะสมมติถ้าเป็นในมุมมองนั้นใครอยากจะสนใจหุ้นดาวเทียมสักหนึ่งตัวก็ครับไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ไปตัดสินใจกันเองอันนี้เป็นข่าวที่เอามาบอกกันสำหรับหุ้นตัวใหญ่ที่ประกาศผลประกอบการไตรมาส2ดูกราฟให้หน่อยดิจากไทยคมไทยคมเพื่อบางคนอาจจะยังติดอยู่นะฮะเดี๋ยวรอดูสักนิดดูงบก่อนก็ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไทยคมดูอย่างก็อันนี้คิวหนึ่งนะครับก็ขาดทุนมาตั้งแต่คิวหนึ่งแล้วแหละเนาะนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ขาดทุนเพิ่มเข้ามาตอนนี้300กว่าล้านเอ้ย135ล้านใช่ไหมครับเนี่ยแล้วดูโหปีแล้วมันอ่วมมาตั้งแต่ไตรมาส4ของปีที่แล้วแล้วล่ะใช่ซึ่งเขาเหมือนจะขาดทุนมา3ปีแล้วนะฮะตอน Q4 ที่ผ่านมานะครับก็ไตรมาส4ไตรมาส1ไตรมาส2 3ไตรมาสติดแล้วที่ไทยคมขาดทุนนะครับด้วยพื้นฐานก็อาจจะยังไม่ค่อยดีนักนะครับมันก็จะสะท้อนมาเรื่องของราคาหุ้นครับพี่เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีร่วงลงมานะครับลงมาแล้วก็เด้งรีบาวอย่างเป็นพักๆเนาะนะฮะลงมาปุ๊บเด้งรีบาวแล้วก็ไหลลงมาต่อเนื่องนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับสำหรับไทยคมเนี่ยนะฮะก็ยังถือว่ายังเป็นแนวโน้มที่ไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะว่าสร้างราคาโลลงมาอย่างต่อเนื่องณปัจจุบันนะครับวันนี้เลยลงมาต่ำสุด5บาท40ณจุดที่เคยเทสขอดูตรงนี้หน่อยพี่5บาท5ตังค์นะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดต่ำสุดของเขาแล้วนะนะครับแนวนี้น่าจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญนะครับสำหรับไทยคมเนาะตอนนี้5บาท55นะครับณจุดตรงนี้โลต่ำสุดคือ5บาท5ตังค์ถ้าหลุดจากตรงนี้ค่อนข้างลำบากแล้วสำหรับไทยคมนะครับก็น่าจะค่อนข้างเป็นแนวรับที่เหนียวอยู่พอสมควรสำหรับเขาแกร่งไหมถ้าแนวรับเนี้ยคิดว่าน่าจะเอาอยู่แล้วเพราะว่าถ้าหลุดตรงนี้นะฮะก็น่าจะยุ่งพอสมควรนะครับแต่ว่า
ก็อาจจะมีโอกาสที่จะหลุดนะอาจจะนะครับเพราะว่าด้วยด้านงบพื้นฐานของเขาเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ซับพอร์ตเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องจับตามองนี่สำหรับใครที่มีหุ้นตัวนี้นะครับขาดทุน3ไตรมาสติดแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ยอดหลุดต่ำลงมาแล้วครับแล้วตอนนี้หลายๆคนกังวลมันจะลามไปถึงตัวแม่อย่างอินทัชด้วยเพราะอินทัชก็ถือไทยคมเยอะอยู่พอสมควรนะครับตอนนี้ส่วนแผนธุรกิจของเขาที่ผู้บริหารแจ้งมาก็คือดาวเทียมผ่านทางเรือเนี่ยตอนนี้ก็ยังดำเนินการอยู่หลังจากที่กลุ่มดาวเทียมทีวีอะไรพวกนี้มันเริ่มได้รับความนิยมน้อยลงนะครับก็ไปเจาะแบบกลุ่มเดินเรือมากขึ้นที่เป็นดาวเทียมการสื่อสารผ่านทางเรือแล้วก็ทางลาวเนี่ยลาวเทเลคอมเนี่ยที่เป็นไทยคมไปตั้งเนี่ยผลการดำเนินงานก็ยังโอเคอยู่เขาโอเคมาอย่างนั้นนะครับก็เป็นปัจจัยพื้นฐานไปตัดสินใจแล้วกันนะครับก็ราคาตอนนี้นะครับ5.55 บาทสมมติถ้าเขาจะเปลี่ยนแนวโน้มแบบเป็นขาขึ้นให้เห็นเลยก็ควรจะต้องเบรกเหนือ6บาทนะครับแต่ว่าถ้าหลุดลงมาก็ไม่ควรต่ำกว่า5บาท5ตังค์ครับนะครับถ้าลงมาด้านล่างเนี่ยนะครับก็อาจจะยุ่งแล้วนะครับเพราะว่ามันเคยเป็นแนวโลเดิมของเขาที่แบบว่าน่าจะเป็นโลต่ำสุดของเขาแล้วแหละนะครับในช่วงระยะเวลาแบบว่าพอสมควรเลยครับนะอันนี้เป็นสรุปไทยคมไปเนาะแล้วดู NVDR ปกติถ้านั่งอาจารย์แฟร์อาจารย์แฟร์ชอบดู NVDR ตอนนี้ NVDR ก็เป็นไงจริงๆแล้วขายลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ประมาณเดือน5แล้วครับพี่ตอนนี้ก็มีซึมๆบ้างแต่ก็ยังไม่ได้หวือหวามากนะอาจจะมีเก็บจะไม่ได้เด่นออกเก็บออกสลับกันไปอย่างนั้นก็ไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนเนาะว่าจะเข้ามาจริงๆจังๆเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ได้โดดเด่นอะไรครับด้านพื้นฐานก็ยังไม่โดดเด่นเนาะสำหรับไทยคมนะครับอ้าวเอ้ยแทรกสักนิดนึงสิเมื่อเช้ามันมีอยู่1ข่าวเป็นตัวนี้ที่หลายๆคนสนใจ PPPM ดูในหน้า A8 ของเราก็ได้ครับหลายๆคนยังติดตามหุ้นนี้อยู่ข่าวก็คือครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านยังไงเดี๋ยวจะพูดให้ดูซอฟอ่ะคือข่าวสัปดาห์ที่แล้วเห็นไหมเรื่องก็ผิดนัดชำระนะหุ้นกู้บางส่วนจะชี้แจงนู่นนั่นทำแหมก็มีชี้แจงแต่ล่าสุด SCB นะฮะโดนขึ้นฮอปลด SP ไปแล้วล่ะรอบนึงแต่เมื่อเช้ามันมีข่าวล่าสุดนะครับจากธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ก็บอกว่า PPPM ยังไม่ได้ฝากเงินเข้าบัญชีเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้มันก็เลยอ้าวเฮ้ยกันขึ้นมาเมื่อเช้าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไม SCB แจงขึ้นมาอย่างนี้ไปติดตามดูแล้วกันก็เลยทำให้ตลาดขึ้นฮอ PPPM ไปอีก1รอบนะฮะตอนนี้ก็กลายเป็นว่า PPPM เนี่ยต้องไล่ชี้แจงอะไรข้อมูลให้ครบละตลาดเองก็บอกว่ามาชี้แจงเพิ่มด้วยที่ SCB พูดอย่างนี้มันหมายความว่าอย่างไรนะฮะใครที่ติดตามอยู่จะมีการชี้แจงไปแล้วเนาะชี้แจงมาแล้วรอบนึงแล้วก็เหมือนจะเคลียร์แล้วปลดแล้วนะฮะเมื่อวันที่2อ่ะปลดไปเรียบร้อยอ่ะโอเคคิดว่าวันนี้จะกลับสู่ปกติแต่ช่วงเช้ามายังไม่ทันเคารพธงชาติเสร็จสดๆเลย SCB แจ้งต่อนะฮะ PPM บอกยังไม่ได้ฝากเงินเข้าบัญชีเลยอ้าวแล้วมันยังไงเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เลยบอกไป PPM นะครับ P 3ตัวนะครับเพราะว่าตอนนี้หุ้นในตลาดหุ้นมี PM PPM และ PPPM ก็สมมติถ้าใครมีอยู่อย่างงนะสมมติถ้าใครมีอยู่ก็อาจจะตกใจนะชื่อคล้ายๆกันเนาะอย่างงอย่างงต้องเช็คข้อมูลดีๆเป็นข่าวสร้างทันโลกบอกกันไว้ก็แอบดูราคาหุ้นนะครับก็เป็นไปตามความเชื่อมั่นเนี่ยนะฮะราคาก็โดดลงมาเนี่ยครับณปัจจุบันว้ามเลยเนาะใช่จากวันนู้นแรงนะฮะแล้วตลาดก็ยังตอนนี้ก็ยังโดนฮ้ออยู่นะครับไปมีอะไรเพิ่มเติมไหมอาจารย์จะได้คุยกับนักลงทุนกันละงั้นเดี๋ยวเราดูหุ้นนักลงทุนสอบถามกันละกันก่อนจะไปคุยนะครับอย่าลืมนะติวอินเวสเตอร์ขายของงานติวอินเวสเตอร์17สิงหาคมนี้ใช่ไหมครับนะครับเจอกันที่จุฬานะฮะทางออกทุกปัญหานะฮะสามารถกดคลิกเข้าไปลงทะเบียนได้ที่หน้าเว็บไซต์เรานะครับผมตกรถติดดอยซื้อควายนะฮะเอ้ยซื้อควายนี่คืออะไรผมเพิ่งเคยได้ยินใจนี้นะปกติไม่เขาโดยศัพท์ชาวหุ้นเนี่ยซื้อควายนี่คือยังไงอาจารย์อธิบายเลยซื้อควายคือซื้อผิดนะฮะอ๋อแบบซื้อมาผิดนี่ใช่ไหมปกติขายแต่หมูไงใช่เสียดายขายหมูล้างพอร์ตนะฮะก็ถ้าใครติดปัญหาเหล่านี้อยู่เนาะก็สามารถกดคลิกเข้าไปลงทะเบียนได้นะฮะครับเต็มยังฮะยังครับยังครับสามารถลงทะเบียนได้เลยที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะฮะใครเป็นแฟนคลับจันเมฆจันจิมมี่นะฮะมีใครนะคุณอ้วนจากตอนนี้เขาอยู่ไหนเขาอยู่หลายที่ยูเอต้าคุณอ้วนนัทพลนี่พูดเชื่อว่า 3-4 ท่านเนี้ย
คุยกันน้ำไหลไฟดับเลยนะปีแล้วผมก็ไปมานะแบบโอ้ยไม่รู้เอาพลังเหลือเฟือมาจากไหนข้อมูลมาจากไหนแล้วมันแบบนักลงทุนบอกว่าทุกคนตอบรับบอกว่ามันดีมากงานดีมากแล้วแบบได้แนวทางการลงทุนแล้วยิ่งช่วงนี้ตลาดเป็นแบบนี้นะใช่ไปเถอะลงทะเบียนกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ติดก็ลองไปหาดูก็ลองไปแบบว่าดูป้องกันเนาะหาวิธีป้องกันกันดูครับมาซิปโก้ครับนี่มีคนฝากถามมาซิปโก้ครับแนวโน้มจะกลับมาเป็นขาขึ้นหรือต้องรอความนิ่งของรัฐบาลด้วยหรือเปล่าครับติดที่8.30 บาทติดที่เท่าไหร่นี้เราคงบอกไม่ได้เนาะนะฮะเราคงบอกไม่ได้ว่าจะออกจะเข้านะฮะตอนนี้8.15 บาทฮะถ้าด้านพื้นฐาน Q1 เนี่ยครับพี่จริงๆแล้ว Q1 ก็เหมือนจะทำไว้ดีนะครับ120 ล้านเฮ้ยน่าจะเป็น Q1 ที่นิวไฮด้วยหรือเปล่าเนี่ยสำหรับไตรมาส1ปีนี้นะฮะถ้าไล่มาเลยน่าจะนิวไฮที่สุดแล้วนะครับอันนี้จากข้อมูลที่เราดูมาตั้งแต่ปี53นะครับ Q1 ก็สร้างในส่วนของว่ากำไรเนี่ยขึ้นมา120 ล้านQ2 มาหรือยังครับพี่ Q2 ยังเดี๋ยวลองดูโบกหน่อยมั้ยโบกมีประเมินสักลองจิ้มไปสักเจ้าว่าเขาประเมินเท่าไหร่อ่ะนะฮะลองดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับอาจารย์ไอ้ล่าเนี่ยที่ให้ไว้รับงานตึ๊ดครึ่งปีแรกตึ๊ดปีคาดนะ Q2 อันนี้ผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะเป้าหมายจึ๊บก็มีเรื่องของยิวด้วยนะครับนะฮะก็มีเป้าที่โบให้เอาไว้เนาะนะครับ11 บาทนะครับ11.50 บาทมีตั้งแต่ทิสโก้เราดูทิสโก้หน่อยสิบเอ็ดบาทเฮ้ยสิบส่วนใหญ่ก็ประมาณ11 บาทนะครับนะฮะใน Q2 จะลดลงเอาแต่จะเพิ่มขึ้น Q on Q เอ้ย Year on Year นะครับเออนะฮะก็ประมาณโห102ล้านเลยนะที่โบ้งมองไว้นะสำหรับไตรมาส2นะแต่ว่า Q1 เนี่ยก็คือเขาทำมาค่อนข้างดีนะฮะ120 ล้านโอ้จะว่าไป2ไตรมาสปีแล้วกำไรเขา300กว่าล้านครับถ้าออกมาตามนี้จริงนะครับ102ล้านสำหรับ Q2 เนี่ยบวกกับไตรมาส1นั้นเกินครึ่งไปแล้วนะแสดงว่าอาจจะได้เห็นดีกว่าปีที่แล้วเหมือนกันถ้าขึ้นมาแล้วอย่าลืมนี่ครึ่งปีหลังนี่โครงการรัดจ่ออีกเพียบเลยนะรัฐบาลใหม่กำลังไฟแรงมากตอนนี้นะครับแต่ช่วงนี้อาจจะไปยุ่งๆหามือระเบิดอยู่นะเดี๋ยวรอประชุมครม.วันนี้มีบอกนิดนึงถ้าใครตามหุ้นเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานก่อสร้างอะไรพวกนี้แล้วรับเหมาอะไรพวกนี้วันนี้จะมีประชุมครม.เศรษฐกิจนะฮะนัดแรกของรัฐบาลชุดนี้ก่อนที่จะเอาไปชงเข้าครม.วันพรุ่งนี้ครม.ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีข่าวความคืบหน้าติดตามอินฟินแลนซ์ดีว่าครม.เศรษฐกิจมีการพูดคุยเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะเอามาเสนอให้มาอัปเดตให้ในหน้าข่าวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวว่ากราฟเทคนิคนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าราคาเป้าหมายเนี่ยก็ถือว่าให้ค่อนข้างเยอะนะครับ10.90 บาทถึง11.50 บาทประมาณนี้ก็ไม่เหวี่ยงกว่ากันมากกราฟกราฟถ้าดูแต่ว่าถ้าดูจากกราฟเทคนิคตอนนี้นะครับถือว่าราคาแอบซึมเหมือนย่อมาใช่ไหมใช่เหมือนจะเปลี่ยนแนวโน้มครับพี่อาจจะต้องรอลุ้นดีๆนิดนึงเพราะว่าเขาหลุดเพราะว่าเขาหลุดจากวีนี้ลงมาครับพี่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นเมื่อวันศุกร์นะครับก็น่าจะเป็นผลจากด้วยมันตลาดปัจจัยความเชื่อมั่นด้วยรวมตลาดด้วยแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้นะเขาหลุดมาจากโลตรงนี้ก็คือ8.15 บาทเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปิด8.10 บาทนะครับวันนี้ราคาปัจจุบันเลย8.15 บาทนะครับจริงๆแล้วอันดับแรกเลยก็ควรจะต้องเบรกปิดเหนือ8.15 บาทให้ได้เนาะสำหรับโก้ถ้าทรงนี้เป็นจุดขาดทุนตัดขาดทุนไหมอ่ะ8.15 บาทเพราะว่าดูอันนี้อ้างอิงจากครับคุณ CMMD นะที่ส่งมานะเขาบอกว่าเขาติดอยู่8.30 บาทเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วมันก็น่าจะต้องมีจุดตัดขาดทุนในเขาสักนิดนึงไหมแปดบาทจุดคัดลอสสิบน่าจะเป็นแถวๆนี้นะฮะจริงๆแล้วส่วนตัวมองว่าด้วยว่าต้นทุนกับราคาตอนนี้ครับพี่ก็ยังพอลุ้นได้อยู่นะครับจริงๆก็น่าจะยังถือได้อยู่แต่ว่าทีนี้8.15 บาทเนี่ยสมมติถ้าเราดูจากในส่วนตัวว่ากราฟเทคนิคเส้นล่างนะครับจริงๆมันเป็นจุดที่ราคาเนี่ยมันเทสมาหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับมันเคยเป็นทั้งแนวต้านและแนวรับก็ไม่นับอีท้องตกท้องช้างตรงนี้นะก็คือเขาพอเขาลงมาปุ๊บเขาสามารถเบรกเหนือกลับขึ้นไปได้นะครับณปัจจุบันก็ถือว่ายังพอลุ้นได้อยู่นะครับจริงๆแล้วอาจจะต้องรอดูวันนี้ว่าวันเนี้ยจะปิดยังไงนะครับเพราะว่าจริงๆเมื่อวันศุกร์เนี่ยที่มันลงไปข้างล่างด้วยก็น่าจะเป็นเพราะปัจจัยภายนอกด้วยมันก็บรรยากาศตลาดมันก็กดดันไปด้วยนะก็ไปดูพื้นฐานแล้วกันถ้าจะเล่นตามงบอ่ะงบโบรกยังมองดีแล้วก็ไตรมาส1มันก็ดีมากด้วยนะนะฮะถ้าจะเล่นตามตามกำไรอ่ะ11 บาทน่าจะข้างบนเลยพี่พีคสุดตรงนี้นะฮะ9 บาทกว่าเองเมื่อตอนปลายปีที่แล้วนะครับทนไหวไม่ไหวก็แล้วแต่ส่วนตัวแล้วกันนะครับอันนี้เนาะเอามาต่อด้วย UTP ซื้อได้ไหมคะUTP คุณชาชาคุณชาชา UTP
อันนี้ไม่แนะนำแล้วกันเนาะว่าซื้อหรือขายเนาะให้ดูกราฟไปแล้วกันนะครับถ้าดูจากในส่วนตัวว่ากราฟเทคนิคณปัจจุบันลากขึ้นมานี่นะครับมีคนสนใจเข้าซื้อใช่ไหมครับพี่ตั้งแต่ประมาณช่วงเมื่อ9บาทกว่านะครับยกตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องณปัจจุบันนะครับถือว่าราคาเนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะเพราะว่ายก V ขึ้นมานะครับอย่างต่อเนื่องโอ้ยผมไม่เรียนกราฟผมก็ยังดูรู้เลย11บาท40ตรงนี้11บาท50ก็ถือว่าสร้างยอดขึ้นมาใหม่แล้ว A กําลังจะกําลังทํา A ใหม่ด้วยใช่มั้ยใช่ครับผมกําลังจะทํา A ใหม่นะฮะก็ถือว่าตอนนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับมี NVDR สะสมขึ้นมาครับพี่จากประมาณว่า7ล้านเนี่ยนะฮะสะสมอยู่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ว่า9ล้านนะครับทีนี้มันจะมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ครับพี่ต้นทุนเฉลี่ยของ NVDR เนี่ยนะฮะจะอยู่ประมาณ11บาท25นะครับตอนนี้11บาท60นะนะครับเกินทุนไปแล้วนะฮะแต่ NDR เข้ามาแปลกๆเนาะเข้ามา4วันแบบโดดๆเนี่ย4วัน5วันอย่างเงี้ยเหรอมีแรงเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับก็ในส่วนของว่ากราฟเนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับอาจจะต้องว่าตัดสินใจดูดีๆเพราะว่าเราก็อาจจะมีเรื่องของต้นทุนนะครับที่มันขึ้นมาดูงบด้วยดูงบด้วยนี่ๆๆเฮ้ย197นะครับก็ไม่ใช่เลยนะก็ตอนปี61เนี่ยถือว่าทำทั้งปีเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็อาจจะต้องรอลุ้นเนาะนะครับตอนนี้อาจจะเป็นหลายคนอาจจะเริ่มสแกนหุ้นที่แบบแนวโน้มงบจะดีนะก็อาจจะต้องรอดูก่อนดูสถิติย้อนหลังนี่ก็ไม่ขาดทุนกันมาเลยนะแล้ว UTP ก็กำไรก็โตต่อเนื่องด้วยนะหลายปีแต่ลองดูเลยเฮ้ยกำไรเขาโตขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะถ้าดูในช่วง 4-5 ปีหลังจาก100กว่าล้านนะครับ300แต่ว่าเมื่อตอน61เนี่ยถือว่าทำได้แบบค่อนข้างดีแล้วไตรมาส1ก็จะเป็นไตรมาส1ที่นิวไฮเหมือนกันด้วยนะครับก็อาจจะต้องรอลุ้น Q2 เนาะนะครับไปตัดสินใจเองแล้วกันนะก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นขาขึ้นงบก็ค่อนข้างโอเคใช่แต่ว่าเราอาจจะมีในส่วนของว่าต้นทุนเนี่ยสูงนิดนึงนะครับก็อาจจะต้องควบคุมความเสี่ยงดีๆถ้าสนใจตัวนี้เนาะPTG ครับPTG สวนตลาดโอ้โหอันนี้คุณนัทอะไรเนี่ยณทะนันนะครับขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับบอกว่า PTG ใช่ไหมครับพี่รบกวนครับ PTG 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 เห็นหลายตัวลงแต่ PTG ยังเขียวสวนตลาดโอ้โหไม่อยากจะให้ดูอาทิตย์ที่แล้วเลยหุ้นหลายตัวเขียวว่า PTG แดงสวนเข้าไปอ่ะ PTG เป็นข่าวนี้เป็นหุ้นเด่นด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปตามอ่านแล้วกันนะฮะราคาเนี่ยมันโดดลงมาโอ้โหจาก20ตอนนั้นมันเขาขึ้นไปประมาณ22บาทได้แล้วก็22ลงมาโลสุดนะฮะ18บาท70นะครับก็ขึ้นสวนมา2วันนะครับ1ปัจจัยถ้าในมุมมองของผมก็คือน่าจะเป็นเพราะว่าราคาเนี่ยมันโดดลงมาค่อนข้างแรงนะครับก็เป็นช่วงที่เด้งรีบาวขึ้นนะมันมีกระแสลือในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันนะว่าอันนี้เป็นข่าวลือนะทางฉะนั้นก็เลยไม่ได้นำเสนอแล้วมันก็มีตามเพจตามอะไรผมก็ไปอ่านดูไม่รู้จริงเท็จประการใดก็บอกว่าหุ้นที่มันโดนลากขึ้นมาเมื่อช่วงสักประมาณสักเดือนที่แล้วที่ช่วงหุ้นเราขึ้นมาพีคๆกันเนี่ย 1,700 กว่าอะไรอย่างเงี้ยจะไป 1,800 เนี่ยเขาบอกตอนนี้กำลังไล่ทุบหุ้นที่มันขึ้นมาเยอะๆแล้วประมาณอย่างนั้นแต่ไม่บอกเป็นตัวละกันมันเป็นกระแสข่าวกันมาแล้วก็เขาก็เอาลิสต์มาให้ดูแต่มันก็อย่างว่านะผลไปหาเหตุนะเนาะนะฮะเขาบอกว่าจะมีตัวนู้นตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้นโอ้ก็เป็นข่าวลือกันไปนะฮะเป็นสีสันข่าวกันไปแต่ถ้ามั่นใจในพื้นฐานยังโอเคไหมอาจารย์ก็จริงๆแล้วสมมุติถ้าดูผ่านในส่วนตัวว่ากราฟเทคนิคอะครับพี่ก็ยังถือว่าเขายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะแต่ก็อย่างที่พี่เบสบอกแล้วว่ามันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่เดือน4เนี่ยขึ้นมาจากประมาณ10บาทนิดๆแต่ครับพี่ขึ้นมาแบบว่า22นะครับพี่ก็ถือว่าก็ขึ้นมาแบบเยอะมากหนึ่งขึ้นมาหนึ่งหลายคนเสียดายตอนที่เขาลงไปป้วนเปี้ยนแถวประมาณ9บาท8บาทใช่บอกโอ้โหทำไมไม่เก็บตอนนั้นก็อาจจะมีผลเรื่องของว่าต้นทุนเนี่ยเป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าดูจากราคาที่โดดลงมานะครับจริงๆก็ยังถือว่าเขายังไม่หลุดแนวโน้มนะถ้าเป็นแต่มันปิ่มๆเหมือนกันเนาะสำหรับแนวรับที่จะโลตรงนี้18บาท20ครับพี่เมื่อวันศุกร์นะฮะ18บาท40แต่ก็ยังไม่หลุดจากวีนี้นะมันลงมาแล้วแล้วมันรีบาวแล้วแล้ววันนี้ก็ดันกลับมาเขียวด้วยอาจจะเป็นช่วงจังหวะรีบาวของเขาหรือเปล่าแต่ก็แอบเสียวๆจากแท่งแดงแท่งที่มันโดดลงมาค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่าคนที่มีต้นทุนต่ำๆอะครับพี่ได้มาตั้งแต่10บาทเนี่ยตอนนี้20กว่าบาทเขาก็ขายทำกำไรแล้วแหละนะฮะจริงๆมันก็เป็นเรื่องเมคเซนส์เลยเนาะถ้าเป็นผมนี่ต้นทุน9บาทนี่ผมไปตั้งแต่9บาท50แล้วนะ
น้อยไปไม่อยู่ไม่อยู่รอเห็น19บาท20บาทรวยนะครับนี่แหละเป็นอีกปัญหาที่นักลงทุนพอหุ้นขึ้นแล้วไม่ชอบอดทนรวยแต่พอลงเท่านั้นแหละฮะอดทนถือเอ้ยปัญหานี้จะแก้ได้ไงเนี่ยปัญหาพบกันการเซลล์อินเวสเตอร์นะทางออกของปัญหานะฮะโอ้เราวนเข้าได้ตลอดนะขายของออกกันไปต่อไปครับอ้าวครับเนี่ยนะอ้าวนี้แอดมินก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปในเพจเราพอดีเลยแม่BBL ครับวันนี้ตามหุ้นใหญ่สักนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเล็งหุ้นใหญ่แล้วเพราะว่ามันลงมาเยอะอาจจะเหมาะกับการเข้ามาเก็บไม้อะไรอย่างนี้ BBL นะฮะก็ธนาคารกรุงเทพจริงๆแอบดูแค่ว่ากราฟแบบเล็กๆแวบๆแบบนี้แล้วพี่นะครับจริงๆแล้วก็ยังถือว่ายังไม่ดีนะครับพี่เพราะว่ามันไหลลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งปัญหาคือเราจะไม่รู้ว่าเขาลงมาจุดต่ำสุดเท่าไหร่เพราะไอ้สมมติถ้าเราไม่เห็นปัจจุบันนะครับพี่จริงๆเราดูตรงเนี้ยที่เขาหลุดลงมาเนี่ยจริงๆเราก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันสุดแล้วนะนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังลงต่อเออแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเรารอดูก่อนดีกว่าหลายๆคนก็ถามบอกอ้าวแล้วเวลามันลงแล้วจะรู้ได้ไงมันสุดเมื่อไหร่ก็คือสมมุติถ้าดูผ่านเส้นซิกแซกแบบที่เราดูครับพี่ก็คือมันเริ่มยกขึ้นมาแบบนี้นะฮะซึ่งจากเมื่อวันศุกร์มานะครับจนถึงวันนี้ก็เริ่มโผล่แท่งเขียวๆขึ้นมาแล้วแหละนะครับเราก็จะต้องรอดูเขาเริ่มฟอร์มตัวเนาะนะครับถ้าวีคจะเห็นชัดไหมอาจารย์ถ้าสมมติถ้าเราดูเป็นรายวีคมันจะชัดกว่าไหมวีคเนี่ยนะฮะก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับแต่ว่าต้องรอฟอร์มตัวเหมือนกันนะครับนี่มันหลุดมาหลุดทุกลับมาเลยนะใช่หลุดลงมาอย่างต่อเนื่องนะฮะก็ถือว่าไหลลงมาอย่างรุนแรงเนาะสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับอีกหนึ่งปัจจัยที่น่าจะส่งผลครับพี่ก็คือ NVDR เนี่ยลดการถือครองอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับ BPL เนาะก็อาจจะต้องรอเขาเริ่มยกตัวฟองตัวขึ้นมาสร้าง A shape V shape ใหม่ครับพี่สร้างความเชื่อมั่นกลับมาที่น่าสังเกตนะคุณผู้ชมก็แบงค์ใหญ่ตอนนี้รู้สึก NVDR จะถอนแบงค์ใหญ่ไปเหมือนกันนะเห็นได้จากอย่าง KBank ก็เหมือนจะโดนออกไปเยอะอยู่เหมือนกันนะถ้าเคยดูอาจารย์แฟร์ใช่ไหมครับตอนนี้ก็เป็นอีกจุดที่น่าสังเกตกันถ้าดูผ่านในส่วนตัวว่ากราฟเนี่ยก็ค่อนข้างเห็นชัดเนาะว่าแท่งเนี่ยมันลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าถูกขายลงมาแบบมากพอสมควรเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้ควรรอดูเนาะรอดูแนวโน้มเขาก่อนนะรอให้เขาเริ่มกลับมาเปลี่ยนแนวโน้มก่อนเพราะตอนนี้ก็ยังถือว่าลงมาต่อเนื่องเนี่ยเราไม่รู้จุดสิ้นสุดของเขาหรอกตอนนี้นะครับแต่มันแค่กระดกขึ้นมานิดนึงมันก็มีความแม้กระดกเพื่อลงต่อหรือว่าจะกระดกกลับมาเลยมันก็ถ้าแบบว่ากระดกจริงๆแถวๆนี้ครับพี่ก็ยกตัวขึ้นมาเหมือนกันดูไหมเนี่ยโซนพวกเนี้ยนะก็ยกขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายก็ลงต่อใช่เพราะฉะนั้นก็รอให้เขาเริ่มแบบฟอร์มตัวลงมาแบบนี้พี่ก็เนื่องไปนะครับครับมีคนที่ถาม PTTGC รู้สึกว่าวันนี้จะไปเป็นหุ้นเด่นนะเราไปตามในหุ้นเด่น PTTGC มีมูลค่าวันนี้นิ่งไปเลยด้วยนะฮะนะครับเดี๋ยวลองดูในหน้าข่าวนี่วันนี้เป็นหุ้นเด่นวันนี้นะฮะอันนี้เป็นพื้นฐานเป็นมุมมองจากโลกแล้วก็รวบรวมมาให้นะฮะน่าเก็บหรือยังหลังนิวโลรอบเกือบ3ปีนะนะครับครับไปอ่านข้อมูลเอาละกันแล้วก็วิเคราะห์ออกมาให้เรียบร้อยแล้วส่วนกราฟจันเทศดูสั้นๆให้นิดนึงสำหรับ GCGC หลุดโลมานะฮะจริงๆแล้วก็ให้เดาแล้วกันนะครับให้เดาแล้วกันน่าจะเป็นอนุมเนี่ยเนี่ยฮะก็ถือว่าหลุดลงมาเนาะนะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะเหมือนจะโดดลงมาเลยนะครับมาทำโลต่ำสุด57.50 บาทนะครับก็ความจริงแล้วเขาซึมๆลงมาตั้งแต่ประมาณเดือน7แล้วนะครับพี่ก็คือทำเอต่ำลงนะครับแล้วก็ทำหลุดโลลงมาเนี่ยครับพี่ตั้งแต่ประมาณปลายเดือน7แล้วนะครับก็ปัจจุบันก็ถือว่ายังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่สำหรับ PTTGC นะครับอาจจะต้องรอดูฟอร์มตัวเนาะนะครับคล้ายๆกันหุ้นใหญ่จะทรงเหมือนกันเลยเนาะช่วงนี้แต่ถามว่าน่าซื้อหรือยังโบรกแนะนำให้แล้วในหุ้นเด่นวันนี้เข้าไปอ่านที่ F8 นะจ๊ะอันนั้นเป็นคำแนะนำจากโบรกซึ่งเราไม่สามารถแนะนำได้นะครับไปอ่านดูนะครับแต่ว่าถ้าดูอย่างเราดูผ่านในส่วนตัวว่ากราฟเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีแต่ก็เราไปดูมุมมองอื่นเพิ่มเติมนะครับเผื่อโบเขาอาจจะมองพื้นฐานมองอะไรลึกกว่าเราเนาะเขาอาจจะไปเยี่ยมโรงงานกันมาหนักบางทีใช่ไหมนะครับมีโอ้โหมีถามวอลเลนต์มาด้วยอ่ะนะฮะ CKP วอลเลนต์หนึ่งถ้าเป็นตัวแม่นี่วันนี้เขามีข่าวนะวันนี้เขาขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าน้ำเงิน2สำหรับ CKP นะครับจาก200กว่าเป็น500แล้วนะวันนี้เลยใช่ไหมวันนี้เลยล่าสุดเพิ่งมีข่าวแจ้งเข้ามาเมื่อเช้าอันนี้ตัวแม่นะครึ่งนะครับนะฮะก็โดยปกติตัวแม่เคลื่อนไหวหุ้นลูกว่าเคลื่อนไหวตามเนาะอันนี้ดูตัวแม่ไว้ก่อนละกันก็ข้อมูลที่บอกมาก็คือเมื่อก่อนเขาไม่ได้บอกว่าเขาเก็บผลประโยชน์จากทางสปป.ลาวเท่าไหร่นะเขาบอกว่าน้ำเงิน2เนี่ยพอขยายแล้วเนี่ย
ต่อไปนี้ก็เก็บได้ปีละ400ล้านบาทจากโครงการนี้ก็กินยาวๆแล้วกันนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวของ CKP เนี่ยประมาณนี้เข้าไปอ่านข่าวแล้วกันจะได้เพิ่มยอดคลิกยอดไลค์ให้เราด้วยก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนนะเราไปอ่านแล้วส่วนใครจะไปตามตัวลูกตัวอะไรก็ลองดูแล้วกันมันมีเงื่อนไขการใช้สิทธิ์มีระยะเวลามีอะไรอยู่นะวอลเลนนะก็งั้นแอบดูหุ้นแม่ให้แล้วกันนะครับเพราะว่าหุ้นแม่เนี่ยจริงๆก็ถือว่ายกตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับพี่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอบหลุดทรงนี้ลงมาแล้วนะครับเพราะว่าแอบทำหลุดต่ำกว่า V ตรงนี้ V ตรงนี้นะฮะอยู่ที่6.85 บาทนะครับจริงๆถ้าดูผ่านหุ้นแม่ให้นะครับ CKP เนี่ยถือว่าแอบหลุดแนวโน้มลงมาแล้วนะครับเนื่องจากเขาขึ้นมาค่อนข้างเยอะด้วยแล้วนะครับดู PE ครับพี่โอ้ยทำไมมันวูบที่70กว่านะครับแต่ว่า NBDR เนี่ยสะสมต่อเนื่องนะนะครับอันนี้ก็ลองไปตัดสินลองไปว่าตัดสินใจดูนะครับเพราะว่าภาพวีคยังไม่เสียครับพี่เพราะว่าเนื่องจากเขาขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับภาพวีคก็ยังถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่เพราะมันเบรกขึ้นมาแบบรุนแรงมากนะครับใช้มั่นใจระยะยาวๆเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจโรงไฟฟ้าขายไฟอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็สปป.ลาวก็เป็นประเทศที่กำลังแบบกำลังเติบโตนั่นแหละย่าน CLMV ของเรานี่แหละโซนบนๆของเราเนี่ยทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยใครที่ไปลงทุนตอนนี้ก็เหมือนกำลังเป็นลักษณะเริ่มลงทุนมากกว่าเนาะเป็นเริ่มลงทุนจะเก็บเกี่ยวก็อีกสักพักนึงอ่ะอีกนานๆหน่อยแต่ถ้าถึงยาวๆก็แล้วแต่ละกันนะฮะแต่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเนาะนะครับประมาณนี้อ่ะเอ้ยแต่ถามก็เกิดข้อสงสัยแล้วปกติถ้าเกิดบางคนเขาเล่นวอลเลนอาจารย์ก็ดูกราฟก่อนมั้ยจริงๆแล้วดูกราฟนะพี่เพราะว่าเนื่องจากวอลเลนเนี่ยมันขึ้นลงค่อนข้างแบบว่ารุนแรงสวิงใช่ไหมใช่ใช่ส่วนมากก็อาจจะดูแบบว่าแล้วมันพอสัญญาณกราฟเนี่ยมันพอจะเห็นอะไรได้บ้างไหมกับถ้าเกิดสมมติใครอยากจะเล่นเก็งกำไรวอลเลนไม่ใช่เฉพาะตัว CKP นะครับอันนี้ยกเป็นเคสตัวอย่างไปแล้วกันความจริงอย่างวอลเลนเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้จากช่วงแนวโน้มของช่วงแนวโน้มของว่ากราฟเทคนิคก็ได้ซึ่งสมมติถ้าเราดูจาก CKP เนี่ยจริงๆแนวโน้มก็อาจจะไม่ค่อยดีนะตอนนี้เพราะว่ามันขึ้นไปเทสต์ไฮตรงนี้ครับพี่1.55 บาทแล้วก็แบบว่าทำโลหลุดลงมาเรื่อยๆเนาะมันจะหลุดบาทแล้วนะใช่ไหมใช่แต่ก็อาจจะต้องแต่ก็หลักๆอะมาอิงจากหุ้นแม่เป็นหลักเนาะนะครับส่วนคนที่จะดูถึงขั้นแปลงสิทธิ์ก็อาจจะต้องแบบไปแกะดูนิดนึงนะครับว่าตอนนี้มันเป็นพรีเมียมดิสคาวต์ยังไงแต่คือถ้าใครดูกราฟเนี่ยแสดงว่าคุณเน้นแนวเก็งกำไรแล้วล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็เอากราฟไปตัดสินใจได้บ้างนะครับลองไปดูใช้ส่วนมากก็จะดูวอลลุ่มดูบิดออฟเฟอร์ประกอบเนาะนะครับเพราะถ้าเกิดคนที่เขาจะรอแปลงสิทธิ์อ่ะเขาก็ไม่คงไม่มาดูอันนี้แล้วมั้งเขาก็ถือยาวๆเตรียมรอใช้สิทธิ์ของเขาไปนะครับสำหรับถ้าใครจะดูตัวนี้ก็เอากราฟมาใช้ได้เหมือนกันถ้าแบบว่าเก่งกำไรก็อาจจะดูบิดออฟเฟอร์ตอนนี้นะฮะดูเริ่มมีวอลลุ่มเข้าหรือเปล่าเนาะนะครับตัวต่อไปนี่มีคนถามอสังหามาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะครับมีสิริกับโอรินะฮะแสนสิริก่อนเลยนะครับเขาบอกคุณบาท38ถือต่อหรือขายดีโอ้นี้แนะนำไม่ได้นะฮะจะดูกราฟให้ใช่ไหมครับช่วงนี้อสังหาแบบหลายคนก็จับตามองนะ เพราะว่าก็มีเรื่องปัจจัยกดดันพอสมควรคือหลายๆคนกังวลว่าไตรมาส2มันจะใช้คำว่าแย่เลยแล้วกันเพราะว่าไตรมาส1คือเร่งหนีเกณฑ์ LTV ของแบงก์ชาติไปนะครับแล้วไตรมาส2มันจะเป็นไตรมาสที่รับรู้ LTV เต็มไตรมาสอ่ะเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็มองว่าโอ้โหครั้งนี้มันสาหัสสาการอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่ว่านะบรรดาพวกออกคอนโดออกบ้านมือสองเอ้ยรู้ป่ะไอ้พวกนี้พวกที่เตรียมจะไว้เก็งกำไรกันอะรู้อยู่เนาะอันนี้บ้านเรามันมีอยู่นะพวกที่ซื้อคอนโดไว้เก็งกำไรนู่นนี่นั่นอะตอนนี้มันโดนเหมือนโดนสกัดไปแล้วไงแล้วมันก็ทำให้ยอดขายพวกเนี้ยหรือว่ายอดจองพวกเนี้ยมันตัวเลขมันแย่ลงไปมากอยู่พอสมควรบ้านที่สร้างเสร็จแล้วคอนโดที่สร้างเสร็จแล้วก็แบบว่าเหลืออยู่พอสมควรใช่ใช่ใช่เพราะว่าจะเอาหวังแต่เรียวดีมานด์จริงๆก็ด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะก็จะหาคนที่ต้องการบ้านจริงๆอ่ะแล้วก็ยากแล้วก่อนหน้านี้คอนโดก็อย่างที่ทราบโอ้โหรถไฟฟ้ายิ่งขึ้นคอนโดยิ่งขึ้นใช่ขึ้นแข่งกันเลย มันโอเวอร์ซัพพลายมากจริงๆนะครับแต่ซีรีส์นี้เป็นไงฮะก็ถ้าดูจากในส่วนตัวว่ากราฟเทคนิคณปัจจุบันนะครับพี่จริงๆแล้วน่าจะเป็นต้นทุนที่นักลงทุนถือตรงนี้เลยครับพี่1.38 บาทเนี่ยนะครับน่าจะเป็นแนวที่ค่อนข้างมีนัยยะสำคัญเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสองรอบแล้วนะใช่เขาลงมาเทสแล้ว1.38 บาทนะครับแล้วก็ลงมาเทสอีกทีนึงอีกทีนึงที่1.38 บาทครับพี่จุดเดิมเลยนะครับวันนี้ลงมา1.40 บาทส่วนตัวมองว่าแนวนี้น่าจะเอาอยู่นะครับแต่ถ้าวันไหนก็ตามถ้าปิดหลุด1.38 บาทเนี่ยน่าจะเริ่มมีปัญหาแล้วแล้วคุณวิโรจน์ที่ฝากถามมานี่ก็แม่นๆนะ
แกก็ต้นทุนแกก็แนวรับพอดีนะใช่ใช่ครับพี่โอ้ว่าช่างเข้าใจเก็บช่วงแนวรับนะมองถ้ามองว่าส่วนตัวเนี่ยนะฮะก็ยังถือว่ามันยังสร้างไฮขึ้นมาต่อเนื่องนะครับ1.45 1บาทจุดเดิมเป็น1.45แล้วก็ไปเทสนิวไฮ1.55ปัจจุบันนะครับย่อลงมาเนี่ยนะครับอาจจะรอดูว่าถ้าวันไหนก็ตามนะครับปิดต่ำกว่า1.38เนี่ยนะครับก็อาจจะขายออกก็ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากด้วยแบบว่าต้นทุนเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดตรงนี้พอดีเลยนะครับพอถ้ามันรับไม่อยู่เนี่ยนะครับก็น่าจะเริ่มมีปัญหาแหละสำหรับซีรีส์เนาะแต่ที่ห่วงที่ไม่อยากให้ดูก็คืองบเพราะว่าเราก็ไม่สามารถจะคาดการณ์ได้จริงๆนะครับสำหรับผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยเพราะว่าตอนนี้งบรออย่างเดียวผมก็รออย่างใจจดใจจ่อว่าเฮ้ยสรุปแล้วอสังหาเนี่ยแต่ละเจ้าอ่ะโดนผลกระทบจาก LTV กันไปคนละเท่าไหร่อย่างไตรมาสแรกเราไม่เถียงหรอก404ล้านที่สิริทำได้เนี่ย คือ1เขาก็ต้องเร่งด้วยแหละเร่งยอดเร่งปล่อย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 อย่างเงี้ยมันก็เลยได้มาแต่ไตรมาส2นี่แหละที่มันน่าห่วงแล้วมันคาดการเดาไม่ได้จริงนะหรือประเมินไม่ได้จริงนะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะก็จะมีนัยยะสำคัญเนาะนะฮะสำหรับQ2 เนี่ยนะครับที่น่าจะส่งผลต่อราคาพอสมควรนะฮะเดี๋ยวมันมีบล็อกให้มาล่าสุดครับอาจารย์ DBS Sticker นะฮะบาทสิบวันนี้เลยนะฮะเมื่อตอน 11:00 น. เดี๋ยวนะอันนี้ถ้าตาม DBS Sticker นะครับเมื่อกี้ 10:57 นะฮะที่ส่งบทวิเคราะห์เข้ามานะฮะตอนนี้เต็มมูลค่าแล้วเนาะ fully value นะนะครับคาด Q2 ไม่สดใสครับอ๋อตอนชะลดถึง 31% เลยนะเทียบกับไตรมาสก่อนไตรมาสเดียวกันปีก่อนแล้วก็กับไตรมาส1เนี่ย400กว่าล้านน่ะจะลงไป 34% ก็อยู่ประมาณ266ล้านอันนี้ DBS มองไว้นะครับครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานที่ DBS ให้ครับโหแนวรับจานเอาไม่อยู่ก็อาจจะต้อง 1.15 ตัดสินใจดีๆเนาะนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับเพราะว่าเขามองคาดว่ากำไรเนี่ยนะฮะจะลดลงมา30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็ถือว่าน่าจะลำบากลำบากพอสมควรสำหรับซีรีส์นะครับโอกเลยโอกเลยนะฮะสำหรับอสังหาไตรมาส2นี่น่าห่วงจริงอันนี้ฝากความเป็นห่วงเป็นใยไปถึงนักลงทุนทุกคนด้วยนะครับก็อาจจะเอาแนวนี้นะฮะเป็นแนวรับได้นะครับก็ตั้งเอาไว้ถ้ามันนะฮะเกิดผิดทางนะครับปิดหลุดจากตรงนี้ก็ยอมก็ได้โอริโอริอาจารย์โอริเนี่ยพูดถึงอสังหาแล้วมีคนฝากโอริมาราคาโอริน่าจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะพี่เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับยกตัวขึ้นมาต่อเนื่องแล้วก็โดดลงมาแท่งนี้นะครับเมื่อวันที่31เดือน7ที่ผ่านมาเลยคือ V นั้นมันหลุดไปแล้วเนาะ V หลุดไป 1V แล้วก็ถือว่าตอนนี้นะฮะเปลี่ยนแนวโน้มแล้วนะครับจากขาขึ้นไปขาลงเพราะว่าโดดลงมาจากทุกแนวนะครับมันมีแท่งนี้แท่งที่อาจารย์ชี้อยู่เนี่ยแท่งเมื่อประมาณวันพุธอ่ะครับโอดินนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ข่าวลือเขาก็อยู่ในลิสต์ข่าวลือเหมือนกันนะเพราะว่ามาเยอะๆเขาก็จะทุบทิ้งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นข่าวลือขึ้นมาสูงเนาะแล้ววันนั้นมันก็เป็นวันที่ทุกคนหากันหมดว่าโอริเกิดอะไรขึ้นนะฮะมีรีบาวขึ้นมาเล็กน้อยก็ยืนประมาณ8 บาทย่ำๆนะฮะย่ำๆอยู่แถวนี้เนาะนะครับซึมๆออกข้างนะครับแต่ก็อาจจะต้องรอเขาเปลี่ยนแนวโน้มชัดเจนว่าจะไปในทิศทางไหนโบรกมองไหมฮะมีไหมมีโบรกมองไหมสมมติโอริโบก็ไม่ได้มองเท่าไหร่นะมีตอนมันที่31อ๋อรอบแล้วมันมีข่าวเรื่องเพิ่มทุนด้วยไงใช่นะฮะก็มีปฏิเสธไปแล้วว่าเพิ่มทุนยันไม่มีแผนธุรกิจก็ยังปกติมีข่าวเป็นหุ้นเด่นเนาะนะครับวันที่1เข้าไปนะครับก็ลองเข้าไปดูได้เนาะโบกชี้ล่าสุดอย่าง Asiawell มองไป 11.50 เดี๋ยวดูงบ Q2 เขาหน่อยว่าเขามองเท่าไหร่เข้าไปนะครับอาจารย์ในเนื้อปึ๊บเข้าไปในเนื้อคาดการไตรมาส2ลดลงนะฮะมีบันทึกกำไรปึ๊บๆๆๆๆมีตัวเลขไหมนะฮะอันนี้คาดแค่ลดลงเหมือนกันนะฮะยังไม่เห็นตัวเลขเอาไว้เนาะนะครับแล้วก็ให้จุดเอาไว้นะครับราคาเป้าหมายนะครับ stop loss นะฮะโอ้ยอสังหานะครับก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยกันด้วยนะครับใครมีถามเพิ่มเติมไหมอีกสักหนึ่งตัวไหมอาจารย์จะหมดเวลาแล้วนะครับเอาตัวไหนดีมี ESO SGP TPIPP TMB ESO ไปแล้วกันนะฮะเวลาหมดนะครับขออภัยสำหรับใครที่ฝากถามมาก็พยายามรวบตึงให้แล้วล่ะแต่ว่า ESO นะครับมีอีกหลายตัวใช่ไหมครับพี่งั้นเราดูแบบไวๆแล้วกันนะครับอย่าง ESO นะครับตอนนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนแนวโน้มแล้วแหละเนาะครับทำโลต่ำลงนะฮะแล้วก็ทำ A ต่ำลงนะครับตอนนี้เอสโซเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาลงณปัจจุบันนะครับในภาพเดทครับTPIPP TPIPP ครับ
TPIPP ก็ทรงคล้ายๆกันเลยครับพี่ก็คือตรงนี้นะฮะยกตัวขึ้นมานิวไฮแล้วก็ทำทำ A ต่ำลงทำ V ต่ำลงนะครับทำ V หลุดลงมาจาก6บาทครับพี่ตอนนี้5บาท90นะครับก็ยังเป็นแนวโน้มที่ไม่ค่อยดีนักนะครับณปัจจุบันครับต่อไป TMB ครับมานี่ TMB นี่ครับเขาว่าเดือนนี้นะเขาว่านะเขาว่านะราคาก็นะฮะหลุดลงมานะครับน่าจะรอข่าวเนี่ยเป็นหลักเนาะใครตาม TMB Tcap อยู่นะครับเขาว่าเดือนนี้เขาว่าเดือนนี้จริงหรือเปล่าช่วง V ช่วง V นะฮะตรงนี้ก็คือบาท90เนี่ยนะครับทำท่าเหมือนลงมาเทสแล้วก็ไม่ผ่านนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็หลุดลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าตอนนี้น่าจะรอข่าวเป็นหลักแล้วเนาะสำหรับ TMB นะครับราคาก็ซึมๆไหลลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ข่าวมานี่ไม่รู้มันไดลูทเพราะว่าเขาประเด็นเรื่องคลังจะเพิ่มทุนได้หรือเปล่านะหุ้นมันเลยไดลูทลงไปแบบว่าไปหาราคาเหมาะสมอะที่มันควรจะเพิ่มทุนหรือเปล่าตรงนี้น่าจะประมาณนั้นที่มีนัยยะของเขาครับพี่1บาท86เพราะว่า1บาท86เนี่ยนะฮะเคยลงมาเทสแล้วทีนึงแล้วมันเด้งเทสใหม่นะใช่วันนี้ลงมาแตะแล้วนะครับเป็นราคาลาสเลย1บาท86นะครับก็จะต้องรอข่าวเนาะว่าจะไปในทิศทางไหนนะสำหรับ TMB เวิร์คลงสุดยังครับเวิร์คดูจากกราฟให้แล้วกันเนาะเวิร์คใช่มั้ยครับตอนนี้ก็ยังถือว่ายังไม่เปลี่ยนแนวโน้มครับพี่เพราะว่าเขาไหลลงมาเนี่ยนะครับเขายังไม่ฟอร์มตัวขึ้นมาใหม่นะครับความจริงแล้วอ่ะอยากให้ดูเวิร์กเนี่ยพี่สมมติราคาไหลลงมาเนี่ยเราเริ่มอยากได้เขาเริ่มแบบลงมาปุ๊บแล้วก็เด้งขึ้นแล้วก็ย่อลงมาแบบนี้ครับพี่เริ่มฟอร์มตัวยก A ยก V นะครับเราก็เชื่อว่าเขาน่าจะลงสุดแล้วแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับล่าสุดยังเหมือนลงมาทำโลอยู่เลยนะฮะที่25บาทกลายเป็นช่วงปลายไตรมาส2อ่ะเวิร์กมาดีมากเลยนะแล้วพอเข้าไตรมาส3เวิร์กแกว่งซะงั้นซึ่งราคาเขาก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแหละนะครับอันนี้ก็จะต้องยอมรับเนาะเพราะว่าปัจจุบันนะครับจริงๆแล้วยังถือว่าเป็นแนวโน้มขาลงอยู่เพราะว่ายังทำโลต่ำลงมาอยู่เลย25.50 วันนี้ลงเรื่อยๆเลยหลังจากที่ทำ A ลงทำ B ต่ำลงนะครับก็ยังถือว่ายังเป็นแนวโน้มที่ไม่สดใสนักสำหรับเวิร์กครับตัวสุดท้าย IHL ครับแนวรับแนวต้านให้หน่อย IHL เมื่อกี้แอบเห็นหัวแลนด์มาแวบๆอะไรโอ้โห5บาทนี่ลงมาราคาไหลลงมาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าดูจากราคาณปัจจุบันนะครับก็ยังถือว่าทำโลต่ำลงอยู่นะครับก็ยังเป็นแนวโน้มที่ไม่ค่อยดีนักเนาะนะครับแต่ว่าวันนี้เหมือนจะมีวอลลุ่มเข้าผมแอบเห็นแวบๆเห็นไหมตัววอลอ๋อมีเข้าตัวลูกใช่ไหมฮะก็อาจจะเป็นใกล้เล่นระยะสั้นแล้วนะครับแต่ว่าถ้าดูผ่านในส่วนตัวว่ากราฟเทคนิคเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีนักสำหรับตัว IHL นะฮะก็กราฟเทคนิคประมาณนี้แล้วกันเนาะครับอ๋ออีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวมา SGP ครับSGP สยามแก๊สนะฮะช่วงนี้มีหลายท่านสนใจตัวนี้เลยครับพี่ครับแต่ว่าแนวโน้มก็วันนี้ทำหลุดต่ำลงมาอีกนะครับรู้สึกว่าโลที่เคยเทสบ่อยๆจะแถวๆนี้ประมาณตรงนี้นะครับตรงนี้ประมาณช่วงว่า9บาท15บาท15นะครับก็เป็นโลที่เขาเคยเทสมาหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วถ้าแบบเซฟๆก็อย่าหลุดตรงนี้ละกันนะครับแต่ว่าถ้าดูผ่านเฉพาะว่ากราฟเทคนิคถ้าสนใจจะซื้อเนี่ยนะครับจริงๆอยากให้รอดูก่อนเพราะว่าแนวโน้มมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทํา A ต่ำลงทำV ต่ำลงมาเนาะนะครับNVDR ครับพี่ไปแล้วลดลงมาจาก118นะครับปัจจุบันเหลือแค่60เอ็ดครับตะเลิดเปิดลงไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อยู่กันมาจนจบรายการนะครับก็หวังว่าคงได้ครบถ้วนแล้วกันช่วงนี้หาหุ้นเล่นยากนิดนึงนะฮะแล้วตลาดหุ้นก็แนวรับเท่าไหร่นะ167170เนี่ยเป็นแนวรับที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งตามกราฟของเราก็หวังว่าวันนี้จะดันขึ้นไปแล้วกันพี่แต่ผมเห็นอยู่บางโบกบอกว่าลึกสุดนี่ประมาณ1667มีดิสคาวให้อีก3จุดนะฮะก็ระวังแต่แถวนี้ไว้ละกันถ้ายังยืนไหวก็มีโอกาสเห็นหุ้นกลับมาบวกได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็โชคดีมีทางใช้กันทุกคน และอย่าลืมพรุ่งนี้ติดตามนะครับ11โมงนะฮะกับรายการอะไรเนี่ยรายการชื่ออะไร Stock Invest Stock Invest คุยไปคุยมาจนลืมมัวแต่ไปติว Investor ติว Investor เต็มสมองเลยนะครับแล้วอย่าลืม17นี้ไปเจอกันที่จุฬานะครับใครไม่ได้ลงทะเบียนไปลงทะเบียนที่หน้าเว็บกันด้วยวันนี้เรา2คนลากันไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ